สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมสวีทของเรามีงานที่บ้านใหม่ของพี่โหน่งนะครับซึ่งเราจะต้องร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลาในการติดตั้งตู้ปลาใบใหม่นะครับยาว72กว้าง30สูง43นะครับถือว่าสูงมากเลยแล้วใบนี้ก็เป็นกระจกเทมเปอร์ด้วยนะฮะจริงๆแล้วตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่โหน่งบอกว่าอยากได้ไว้สำหรับเลี้ยงปลาปัมปะดัวตอนนี้ไปมานี่เปลี่ยนเป็นมาเลี้ยงปลามังกรนะครับตู้เลยใหญ่เต็มที่เลยตู้ใหญ่มากหนักมากพี่โหน่งห่างหน่อยดีกว่าครับห่างหน่อยดีกว่าครับปลอดภัยค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อเอาไม่ใหม่เข้ามาอยู่ใหม่ก็ได้ทำให้มันทรงตัวได้อะทรงตัวได้ยังระวังระวังระวังขวาระวังขวามันอยู่บนต้นขาตั้งตั้งไว้เนี่ย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 พี่โน้โอ้โหมันเป๊ะมากเลยว่ะเดี๋ยวดันเข้ามาก่อนเดี๋ยวมีบันไดเลยวะเรื่องอะไรพี่เอาตรงเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงเข้ามาก่อนลงตรงกระบอกไว้ให้ให้มันทับโคมได้เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ฟิตพอดีเป๊ะเลยอ่ะลุกลุกขึ้นยืนอ่ะกระบอกหัวมุมซ้ายขวาบรรยายไม่ถูกครับตื่นเต้นเฮ้ยระวังสติ๊กเกอร์ซ้ายขวาด้วยนะมันต้องเข้าไปใกล้ๆกันเข้ามาได้เราจะค่อยๆค่อยๆเชื่อมเชื่อมกันแหละติดคิ้วคิ้วไม่เป็นไรคิ้วไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าทำบิ้วปิดลอกคิ้วออกไปก่อนเราทำบิ้วปิดเราไม่ซีเรียสเรื่องคิ้วไม่เป็นไรเอาออกได้พี่โอใบนี้ลดน้ำเท่าไหร่นะลด4นิ้วด้วยโหดโหดโหดนกเดี่ยวมันเข้าได้ทีเดียวนะเพราะถ้าเกิดอีกทีนึงออกมาผมกลัวสติ๊กเกอร์ลอกเป๊ะๆเลยทีเดียวเลยกำลังวางแผนก่อนขาสแตนเลสสวยปิ้งเลย304มีต้องตัดแนวเดียวเท่าให้เท่าขาหินตรงเขาออกโทษนะครับผมตอนนี้ยังติดไหนอยู่ยังติดซ้ายอยู่อนุกแล้วถ้าเกิดเอาซ้ายออกปลอดภัยป่ะได้ในครึ่งเซนเนี่ยเพราะว่ามันเห็นแค่ครึ่งเดียวเองให้พี่เขายิงให้พี่เขายิงใหม่ตัดแล้วก็ผ่ายิงใหม่เฉพาะครึ่งนี้เพราะครึ่งนี้มันมองเห็นหมดแล้วติดข้างหลังได้ไหมคุณเอ็กซ์